และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการเพาะเมล็ดแอสโตไฟตัมแบบง่ายๆงอกง่ายและได้ต้นที่แข็งแรงกันค่ะแถมด้วยการดูแลต้นอ่อนหลังจากที่งอกแล้วดูแลยังไงค่ะคอนเซปต์ของเราวันนี้นะคะเราจะเน้นแบบง่ายๆนะคะวัสดุหาง่ายนกเลือกใช้กาบมะพร้าวสับเพราะว่าหาง่ายนะคะแล้วก็ใช้แบบที่แห้งเราก็จะนำไปตากแดดสักหนึ่งแดดก่อนค่ะวัสดุทดแทนก็อย่างเช่นถ่านดำแล้วก็หินภูเขาไฟค่ะสำหรับวัสดุหลักวันนี้นกจะใช้ดินปลูกแคคตัสของเราเนี่ยแหละค่ะนำไปต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะหรือถ้าใครไม่ต้มก็ใช้ยาผสมกัลลาก็ได้ที่เพื่อนๆเห็นแห้งๆแบบนี้คือนกรอให้แห้งด้วยนะคะสิ่งที่ย้ำก็คือดินต้องสะอาดค่ะข้อดีของการใช้ดินปลูกแคคตัสแทนที่จะเป็นพิสมอสล้วนๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาโตไปได้สัก3เดือนไม้ของเราเนี่ยจะโตเร็วมากๆแล้วก็จะแข็งแรงด้วยค่ะอย่าลืมใส่อาหารให้เขาด้วยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโคนนั่นเองก็มีเพื่อนๆเคยถามมาว่าไม่ใส่ได้ไหมแต่นกก็ย้ำอีกว่าควรจะใส่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารของแคคตัสของเราเพราะว่าแคคตัสจะอยู่ในพอร์ตนี้ประมาณเกือบ1ปีประมาณ8เดือนนะคะจากนั้นเราจะโรยชั้นบนสุดด้วยพีทมอสที่นำมาร่อนแล้วนะคะคุณสมบัติของพีทมอสคืออุ้มน้ำได้ดีการที่เขาอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยจะทำให้เมล็ดของเรางอกนะคะได้ดีด้วยงอกดีกว่าการใช้ดินเพียวๆอันนี้คือเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เมล็ดงอกได้ดีนะคะเมื่อเขางอกลงไปข้างล่างเขาก็จะไปเจอกับชั้นของดินปลูกแคคตัสซึ่งมีอาหารที่เป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะทำให้รากของเขาได้ดูดซึมอาหารแล้วก็โตแล้วก็แข็งแรงค่ะจากนั้นเราจะนำลงไปแช่ในน้ำเป็นน้ำเปล่านะคะหรือถ้าใครไม่ได้นำดินไปต้มก็แนะนำให้ใส่ยากะลาในช่วงนี้เลยนะคะแช่จนกว่าวัสดุเพาะของเราที่อยู่ในกระถางจะอิ่มน้ำนะคะก็จะให้ดีก็ค้างคืนไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำเมล็ดของแอสโตไฟตัมมาโรยด้านบนเลยนะคะโรยแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเมล็ดของแอสโตนะคะก็จะมีเมล็ดที่ใหญ่กว่ายิมโนค่ะก็จะง่ายต่อการปลูกนะคะย้ำเลยนะคะวัสดุเพาะเมล็ดจะต้องชื้นก่อนที่เราจะโรยเมล็ดลงไปแบบนี้ถ้าเขาไม่ชื้นเนี่ยการอัตราการงอกเนี่ยก็จะน้อยลงงอกยากค่ะการงอกครั้งแรกเราจะใช้พีชมอสเพื่อช่วยเขาได้งอกง่ายนะคะเมล็ดจะงอกง่ายเมื่อเขางอกไปแล้วรากของเขาจะหยั่งลงไปสู่ชั้นที่เป็นดินปลูกแคคตัสจากนั้นดินปลูกแคคตัสก็จะเป็นปุ๋ยนะคะเจอดินปลูกแคคตัสก็จะทำให้รากของเขาเนี่ยแข็งแรงนั่นเองค่ะพีทมอสจะอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือกดลงไปเบาๆนะคะเพื่อให้เมล็ดจมลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกระถางหรือพอร์ตของเราเนี่ยไปใส่ถุงนี่ก็คือถุงแกงนะคะถุงร้อนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะขนาดก็ใหญ่กว่ากระถางใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อหล่อเลี้ยงให้เกิดความชื้นค่ะนิดหน่อยพอนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ปิดถุงเราจะไม่ลดน้ำแล้วนะคะเพียงแค่เราจะส่องดูพัฒนาการของการงอกของเขาเท่านั้นเองค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าการเพาะเมล็ดแบบปิดค่ะคอนเซปต์ก็คือเราจะใช้ระบบน้ำหมุนวนที่อยู่ภายในถุงเพื่อหล่อเลี้ยงแคคตัสของเราค่ะข้อดีของการเพาะเมล็ดแบบนี้คือเราไม่ต้องรดน้ำอีกเลยจนกว่าเราจะเปิดถุงขึ้นมานั่นก็แปลว่าไม้ของเราได้อายุประมาณ5เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้คือเป็นวิธีที่นกใช้นะคะแต่ท่านอื่นอาจจะเปิดถุงไว้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะ
หลังจากนี้กี่วันถึงจะงอกเรามาดูกันค่ะ3วันแล้วนะคะ3วันก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มมีบางเมล็ดที่แตกงอกออกมาเป็นลำต้นแล้วนะคะโดยมาตรฐานแล้วนะคะสแตนดาร์ดของแอสโตคือถ้าเมล็ดที่สมบูรณ์ดินที่เหมาะสม3วันเนี่ยเขาจะเริ่มงอกแล้วค่ะจัดเป็นแคคตัสที่งอกง่ายก็คือเพาะง่ายนั่นเอง7วันหลังจากการเพาะเมล็ดค่ะนี่มาดูกันนะคะการงอกก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มมีต้นเขียวๆงอกขึ้นมาหลายต้นแล้วค่ะวิธีที่ดูแลแคคตัสหลังจากนี้เราไม่ต้องรดน้ำนะคะอย่างที่นกบอกว่าวิธีการเพาะเมล็ดแบบปิดเราไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยค่ะในเรื่องของการรดน้ำเราจะรดน้ำเขาอีกทีก็คือตอนที่เราเปิดถุงพลาสติกค่ะส่วนตำแหน่งตั้งวางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะตั้งวางแบบไหนดีเพื่อที่จะทำให้ต้นอ่อนของเราแข็งแรงไม่ยืดนกก็จะวางไว้ภายใต้สแลนแบบนี้คือเราก็กรองแสงนั่นละค่ะแสงแดดที่เหมาะสมไม่ควรจะเป็นแสงแดดที่จัดๆเพราะฉะนั้นเราก็วางไว้ภายใต้สแลนแบบนี้ค่ะได้รับแดดที่เหมาะสมต้นอ่อนของเราก็จะแข็งแรงไม่ยืดด้วยนะคะพอเมล็ดแบบปิดนะคะหลังจากนี้เราก็จะปล่อยยาวๆ5เดือนเราก็จะมาเปิดถุงกันค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ